สวัสดีครับสวัสดีค่ะมาพบกับเรา2คนนะคะฝนนันทกาค่ะผมกีกิรติครับวันนี้นะฮะในเทรนด์ไนท์ไลฟ์ของเราพิเศษมากๆครับกับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่3นะฮะมากันที่นี่เลยจังหวัดสุราษฎร์ธานีไหนขอเสียงชาวสุราษฎร์หน่อยเร็วกำลังใจดีมากๆเลยนะคะกีรติใช่ฮะวันนี้นะก็พิเศษแล้วก็เป็นมงคลมากๆครับเพราะนอกจากเราจะมาตลอดออนแอร์จัดรายการกันสดๆที่เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีกันแล้วนะครับวันนี้ครับยังเป็นวันแม่แห่งชาติอีกด้วยครับใช่แล้วค่ะซึ่งพวกเราชาวในเทรนนะคะรวมถึงพี่ๆรายการตกมันบันเทิงค่ะเหล่าศิลปินดาราพิธีกรผู้ประกาศข่าวรวมถึงประชาชนที่มาร่วมกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่3ที่เซ็นทรัลพลาซ่าสุราษฎร์ธานีในวันนี้นะคะก็ได้ร่วมกันจุดเทียนชัยถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถแม่ของแผ่นดินในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา83พรรษา12สิงหาคม2558ค่ะเพื่อเป็นการถวายความจงรักภักดีพร้อมกันกับพี่น้องประชาชนชาวไทยทั่วทั้งประเทศด้วยค่ะทรงพระเจริญทรงพระเจริญก็ถือว่าเป็นการแสดงความจงรักภักดีนะครับของปวงชนชาวไทยที่มีต่อแม่ของแผ่นดินเราครับพูดถึงบรรยากาศตลอดทั้งวันที่ผ่านมาบอกได้คำเดียวว่าสนุกมากๆนะครับสำหรับกิจกรรมตลอดออนแอร์ครั้งที่3พูดอย่างเดียวอาจจะไม่เห็นภาพไปชมภาพกันเลยครับเนี่ยแหละฮะคือกิจกรรมตลอดทั้งวันที่ผ่านมานะครับโชว์ของพี่กัมพูรัชนีนะฮะจัดเต็มกันทีเดียว5โชว์5ชุดเลยแน่นอนแล้วดูสิโอ้โหขนหางเครื่องมากันแน่นเวทีเลยอิจฉาตัวที่ได้พวงมาลัยด้วยนั่นสิดูสิคะพวงมาลัยสีแดงๆแบบนี้เราก็อยากจะได้บ้างเหมือนกันนะคะถูกต้องนะครับซึ่งวันนี้นะฮะที่สุราษฎร์ธานีนะฮะก็คึกคักไม่แพ้จังหวัดอื่นๆเลยครับมีหลากหลายศิลปินฮะนี่เลยใช่แล้วไม่ว่าจะเป็นวงพากินสันนะคะกล้วยสแตมค่ะต้นธนสิทธิ์นะคะแล้วก็จอยจิรพัฒน์เนี่ยก็มากับเราเหมือนกันนะคะดีเจโอ้นนี่จะขึ้นวันนี้จับไมค์ร้องเพลงให้เราได้ฟังกันด้วยนะครับแล้วก็ดีเจเทมด้วยนะครับโอ้โหมากันคึกคักตั้มสุธนนะครับวันนี้เคยไปตลอดออนแอร์กับเรามาที่จังหวัดอุบลราชธานีติดใจมาอีกมาอีกมากับนี่เลยซีดีกันทีนะคะเคยไปกับเราที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะเตรียมเพลงมาสนุกมากจนดิฉันทนไม่ไหวชวนขั้นต่อกับใบเตยขึ้นไปแดนด้วยนะคะสนุกมากๆเลยค่ะท่านด้วยคือวันแม่นะทุกคนใส่เสื้อสีฟ้ากันไปหมดนะผมก็รู้สึกชื่นใจนะเพราะทุกคนคนไทยรักแม่กันเยอะๆมากๆแล้ววันนี้น่าจะมีลูกๆพาแม่มาดูด้วยคือกลับไปในยอกกันแน่ๆปวดหลังแน่นอนอ่ะวันนี้มาในฐานะของรายการครับข่าวครบประเด็นครบประเด็นต้องมาเป็นคู่มาเป็นคู่มาเป็นคู่มาคนเดียวไม่ได้ไม่ครบนี่เป็นครั้งแรกเลยไหมครับที่มาตลอนกับเราครั้งแรกนะเป็นครั้งแรกที่เราเคยมาเรารู้สึกประทับใจด้วยน่ารักมากคนสุราษฎร์น่ารักมากนะคะแล้วก็ชื่นชอบอะไรครับจริงๆแล้วน้ำใจของคนสุราษฎร์ใช่ใช่คือฟีดแบ็กดีมากนะคือเนื่องจากข่าวไม่เคยมาแบบนี้นะครับมาครั้งแรกก็ยังไม่แน่ใจว่าคนดูก็จะเป็นยังไงแต่ว่าฟีดแบ็กดีกว่าที่คิดเยอะมากเรียกได้ว่าวันนี้ฟีดแบ็กดีมากๆนะครับแล้วก็ไม่ใช่แค่โชว์ดีทีเด็ดเท่านั้นฮะงานนี้เรายังมีของมาแจกไม่อั้นขนกันมาเต็มคันรถและไม่คิดเอากลับด้วยนะครับแน่นอนก็มีทั้งเหล่าผู้ประกาศข่าวแล้วก็พิธีกรของ Modern Night TV และ Mcord HD ช่อง30นะครับไม่ว่าจะเป็นคุณเพ็ญพันธ์แหลมหลวงครับแล้วก็คุณโสพลนวรัตนาพงศ์นะครับแล้วก็มีพี่ปูโลกเบี้ยวจากรายการสูตรคูณสวย XYZ ก็มาร่วมสุดกับเราด้วยมากันเพียบเลยอย่างที่เห็นภาพบรรยากาศนี่นะคะพี่เจียนะคะโอ้โหก็มาฝากรายการกันนะคะครับข่าวครบประเด็นกันจนถึงที่นี่เลยนะคะแล้วก็มาครั้งแรกกับเราที่นี่ด้วยไม่รู้เหมือนกันว่าคราวหน้าจะไปหรือเปล่าแต่นี่เลยขวัญใจน้องๆหนูๆ นะคะพี่ก๊อตจีดีแอดเวนเจอร์ค่ะก็มาร่วมพูดคุยนะคะเล่นเกมแจกของที่ระลึกเป็นสมุดนะคะพี่ก๊อตจีน้องๆก็ได้ไปนะคะสนุกสนานมากๆและที่บูธรายการเกษตรไทยไอดอลค่ะโดยการสนับสนุนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะคะก็มีผลไม้อร่อยอร่อยสดสดมาแจกกันฟรีๆเลยรวมทั้งสกอตรังนกแท้นะคะผสมจมูกข้าวญี่ปุ่นก็จัดมาให้แฟนๆดูแลสุขภาพกันด้วยค่ะนี่เลยมาค่ะเมื่อเช้านี้พาคุณแม่มาก็ได้รับกันไปดูแลสุขภาพกันเลยสนุกมากค่ะแล้วก็ดีใจด้วยนะคะที่มาสร้างความบันเทิงให้กับชาวสุราษฎร์ค่ะแม่หนูชอบใครคะชอบทั้งหมดเป็นวันพิเศษสำหรับคุณแม่คุณลูกด้วยอะค่ะมากับแม่แล้วก็น้องสาวค่ะสนุกมากค่ะแม่ชอบทุกคนเลยค่ะสนุกมากค่ะชอบมีนักร้องนักแสดงไปดูมากมายหลายคนเลยส่วนตอนนี้นะเดี๋ยวเราพักกันก่อนครับภาพบรรยากาศความสนุกยังไม่หมดช่วงหน้าเรามีโชว์เด็ดรออยู่เดี๋ยวรอติดตามกันครับค่ะ